เธอพยายามให้ได้ฉันมาแต่พอได้คบเธอบอกไม่มีเวลาเธอบอกเหตุผลว่าเธอต้องไปทำงานที่นั่งเอาอยู่ในห้องตั้งนานช่วงแรกเธอลาพักร้อนมาจีบได้ไงไม่ว่าจะเช้าจะสายจะไปไม่เห็นว่าเป็นอะไรเมื่อเธอไม่รักกันแล้วก็บอกตรงๆจะได้ไหมเพราะว่าคนคนนี้จะได้เดินจากไปก่อนจะเดินจากไปมันมีเรื่องราวซึ้งซึ้งมันมีความทรงจำที่ทำให้เรานึกถึงว่ามีความสุขแค่ไหนได้อยู่กับคนคนหนึ่งจะหลับจะนอนกลางคืนตื่นเช้ามีเธออยู่ตรงนี้นับตั้งแต่ตอนนี้ก็คงไม่มีวันนั้นวันที่มีความสุขก็ตอนนี้มาจากกันเธอไม่รักกันแล้วเธอก็ควรจะบอกฉันปล่อยความรักของเราที่มีมันแค่ความรักแรกแรกเธอพยายามให้ได้ฉันมาแต่พอได้คบเธอบอกไม่มีเวลาเธอบอกแค่ผมว่าเธอต้องไปทำงานที่นั่งเอาอยู่ในห้องตั้งนานช่วงแรกแรกเธอลาพักร้อนมาทีเป็นไงไม่ว่าจะเช้าจะสายจะไปไม่เห็นว่าเป็นอะไรเมื่อเธอไม่รักกันแล้วก็บอกตรงตรงจะได้ไหมเพราะว่าคนคนนี้จะได้เดินจากไปมันจะเศร้าเสียใจแต่เตือนตัวเองยังมีพรุ่งนี้และมันจะผ่านไปให้เป็นบทเรียนในชีวิตปล่อยความทุกข์ลอยไปให้ไกลถึง love and to live อย่าไปคิดจดจำจนให้สมองมันเป็นพิษจากวันเป็นเดือนจากเดือนเป็นปีความเจ็บจะหายไปฉันไม่โทษเธอแล้วที่ผ่านมาฉันก็ไม่โทษใครเมื่อเธอเลิกแล้วเมื่อฉันเลิกแล้วมันก็ไม่เป็นอะไรที่ฉันต้องสวบสวนลงโทษพวกตอนนี้ทิ้งไงแรกแรกเธอพยายามให้ได้ฉันมาแต่พอได้คบเธอบอกไม่มีเวลาจะบอกแค่ผมว่าเธอต้องไปทำงานที่นั่งเงาอยู่ในห้องตั้งนานช่วงแรกแรกเธอลาพักร้อนมาจีบได้ไงไม่ว่าจะเช้าจะสายจะไปไม่เห็นว่าเป็นอะไรว่าเธอไม่รักกันแล้วก็บอกตรงๆจะได้ไหมเพราะว่าคนคนนี้จะได้เดินจากไปบอกไม่มีเวลาจะบอกแค่ผมว่าเธอต้องไปทำงานที่นั่งเงาอยู่ในห้องตั้งนานช่วงแรกแรกเธอลาพักร้อนมาจีบหรือไงไม่ว่าจะเช้าจะสายจะไปไม่เห็นว่าเป็นอะไรว่าเธอไม่รักกันแล้วก็บอกตรงตรงจะได้ไหมเพราะว่าคนคนนี้จะได้เดินตามจีบแรกแรกเธอพยายามให้ได้ฉันมาแต่พอได้คบเธอบอกไม่มีเวลาจะบอกแค่ผมว่าเธอต้องไปทำงานที่นั่งเงาเธอลาพักร้อนมาจีบหรือไงไม่ว่าจะเช้าจะสายจะไปไม่เห็นว่าเป็นอะไรเมื่อเธอไม่รักกันแล้วก็บอกตรงๆจะได้ไหมเพราะว่าคนคนนี้จะได้เดินจากไป